คำว่าดารามีสองความหมายความหมายที่เราเข้าใจทั่วไปหมายถึงดวงดาวดาราคือดวงดาวแต่เป็นดวงดาวที่ทิเบตเปรียบเหมือนดาวเหนือที่บอกทางแก่ผู้เดินทางในทะเลทรายอย่างค่ำคืนเล่นเรือในมหาสมุทรก็ต้องดูดาวดาวนี้บอกทิศทางดาราโพธิสัตว์บอกทิศทางไปนิพพานข้ามห้วงมหันต์นกพ้นความทุกข์เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นแรงบันดาลใจเหมือนดาวเหนือบอกทางแก่คนหลงทางไปสู่ความพ้นทุกข์นอกจากนี้คำว่าดาราหรือในภาษาสันสกฤตหรือบาลีว่าตาราตาระธาตุมีความหมายว่าข้ามว่าพ้นดังพระบาลีว่าสัทธายะตะระตีโอขะคนข้ามพ้นห้วงมหันต์นกแห่งความทุกข์ด้วยศรัทธาผู้มีศรัทธาในพระพุทธในพระโพธิสัตว์ย่อมได้รับพรจากพระดาราโพธิสัตว์เป็นต้นขนให้พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์นั่นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาทำงานร่วมกันในช่วงของวันที่25 26 27มิถุนายนทารากลับบ้านคุณธรรมของพระอริยะทารากลับมาอยู่ในใจของเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant